รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย M150 ฮัลโหลนนท์ช่วยมาหาฉันหน่อยดิฉันทำเมียฉันตายว่ะเฮ้ยแกพูดอะไรของแกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะฉันพังมือฉันทำเจ็บตายเฮ้ยแกใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันรีบไปหาเดี๋ยวนี้แหละไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าบอสมันจะฆ่าเจี๊ยบจริงๆทำไมล่ะคะพี่นนท์ก็บอสมันออกจะรักเจี๊ยบคบกันมาตั้งนานจนสุดท้ายแต่งงานกันวันที่แต่งงานอ่ะพี่ยังไปร่วมงานอยู่เลยยังจำภาพอยู่เลยว่าบอสมีความสุขขนาดไหนจำได้เลยเนี่ยตอนที่อยู่กัน2คนน่ะมีความสุขดีอยู่หรอกแต่อยู่3คนคงไม่ไหวครับ3คนหรือว่าเขาแอบชอบคนอื่นครับอีนิดครับเนนครับลองไทยนิดครับเกือบถูกแล้วครับสามคนเขามีลูกเหรอครับแล้วเขาจะทำร้ายทำไมล่ะครับเขาอาจจะรีดลูกทำลูกกอกก็ได้ครับผมไม่ต้องเล่นเข้าใจหรือเปล่าให้เนนเขาทายบ้าหรือไงเอาละพอใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยเถอะจะมัวทายให้มันเสียเวลากันทำไมเนี่ยฮะหรือว่าอยากรู้ก็จะบอกให้ก็ได้ครับสามคนหมายถึงแม่ของบอสนะครับยมนิดน่ะเหรอครับใช่ครับหลวงตาใครๆก็รู้นะครับว่าเจี๊ยบกับป้านิดเนี่ยสองคนนี้เขาไม่ถูกกันนะครับป้านิดมีกิ๊กพี่บอสเลยไม่พอใจเลยฆ่าพี่เจี๊ยบใช่ไหมครับโอ้เนนครับพี่ว่านะครับเนนเลิกอ่านหนังสือสืบสวนสอบสวนนะครับโอ้ไม่ได้เรื่องเลยครับสองคนเนี่ยเขาชอบไปทะเลาะกันที่ตลาดครับหลวงตาใช่ครับหลวงตาภาษาแม่ผัวกับลูกสะใภ้ครับทะเลาะกันกลางตลาดนี่ผมได้ยินครั้งแรกนะครับหลวงตาครับนึกว่ามาช่ากับลูกเกดฉะกันกลางตลาดนะครับขอโทษเถอะวะไม่เอาตำพริกตำกระเทียมยอดละตำลูกค้ากินแล้ววะเฮ้ยครับผมแกจะตำพริกตำกระเทียมฉันไม่เคยว่าแต่ใช้โทรศัพท์มือถือของฉันไปตำเนี่ยมันใช้ไม่ได้รู้ไหมมันพังตำไปเนี่ยขอบแตกยังพอใช้ได้แต่ไอ้พวกน้ำพริกมันซึมเข้าไปในเครื่องมันช็อตมันเจ๊งเข้าใจหรือเปล่าแต่เอาน้ำมันลงกระทะไปแล้วน้ำมันมันเดือดจะให้ทำยังไงจะให้รอไงแล้วทำไมไม่เอามือถือแกตำเดี๋ยวพังนั่นไงเห็นไหมล่ะมือถือจะไม่ใช่ซื้อมาถูกด้วยแล้วโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้มันไม่ได้ออกมาบ่อยๆเข้าใจหรือเปล่าไหนจะค่าโทรก็แพงค่าเน็ตก็แพงจ่ายค่าเครื่องอย่างเดียวก็พอค่ะพี่ยอดฮะจริงเหรอจริงนี่ซื้อสมาร์ทโฟนวันนี้จ่ายแค่ค่าเครื่องแถมฟรีทั้งค่าโทรแล้วก็ค่าเน็ตด้วยนะโอ้โหดีเกินไปแล้วมีจริงเหรอจริงๆไม่ต้องพูดมากงั้นจัดมาเครื่องนี่เอาเงินไปได้เลยค่ะนี่ให้ยอดนะเครื่องนี้เขาออกเงินให้แล้วนะโอเคแต่เกียวแต่มีข้อแม้ว่าค่าต้องใช้ด้วยใช้โทรใช้ตำน้ำพริกเอาเครื่องแกเลยเอาเครื่องแกตำเลยงั้นใครจะเสียเงินทำไมเล่าเออเอาเครื่องนี้แหละซื้อมาตำหน้าแกดิอาคมเอาเครื่องนี้แหละไม่ต้องเลยเสียงใครทะเลาะกันวะเขินเลยเอาทำอะไรกันล่ะครับใครทะเลาะกันไว้เสือเอาอยากรู้ป่ะพี่จะรออะไรเล่าเฮ้ยก็ไปดิครับไปเอาเดี๋ยวคนอื่นเขามองกันใหญ่แล้วเนี่ยอายเขาแล้วทีแม่ด่าหนูโครมต่อหน้าแม่ค้าคนอื่นล่ะฉันไปด่าเธอตอนไหนฉันก็แค่พูดตามไม่ให้เธอซื้อของเยอะแยะก็ของมาซื้อมาแล้วจะให้หนูทำยังไงเหรอคะแม่ขานี่เธอไม่รู้หรือไง
ของที่เธอซื้อทั้งหมดเนี่ยมันเยอะแยะเต็มตู้เย็นไปหมดแล้วสักแต่ว่าจะซื้อจะผ่านเงินอย่างเดียวใช่ไหมแม่เงินก็เงินหนูนะคะหนูไม่ได้ขอเงินแม่ใช้นี่คะโอ้นี่เขาเป็นอะไรกันนะเนี่ยฟังบทละครอยู่หรือไงฮะโอ้ยเรื่องจริงอะยิ่งกว่าละครอีกถ้าสองคนเนี่ยไม่ใจตลาดพร้อมกันนะทะเลาะกันทุกทีมันจะมาด้วยกันทำไมเฮ้ยคนบ้านเดียวกันไม่ใช่หรอวะโอ้โหในตลาดยังขนาดนี้ที่บ้านจะขนาดไหนวะแต่ครั้งนี้แรงสุดแล้วแม่จะไปไหนแม่เองต้องดูทุกวันเลยรู้มาเคลียร์ตรงนี้กันให้จบเลยค่ะถ้ามีอะไรแกกลับไปคุยกันต่อที่บ้านไม่คุยที่บ้านยังไงหนูก็เคลียร์จบที่นี่เพราะว่าพอคุยที่บ้านทุกครั้งบอสก็คอยมาห้ามตลอดแกหยุดประจานครอบครัวของตัวเองได้แล้วแกรู้ไหมที่แกพูดมาเนี่ยมันน่ารังเกียจมากเลยสมีความน่ากลัวโชคดีของอาคมจริงๆที่ไม่ได้เป็นผัวมันโอ้ยอาคมพูดผิดพูดใหม่เลยเขาไม่เอาเป็นผัวอาคมต้องเป็นปู่แค่พ่อก็พอแล้วไอ้ยอดฮะนั่นแหละไม่งั้นเขาปวดหัวตายเลยฉันว่านั้นไอ้คนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยคือไอ้บอสที่เป็นคนกลางเนี่ยน่าสงสารมากเลยอ่ะเป็นฉันหน่อยไม่ได้นะทำไมวะโอ้โหจะกราบเท้าเมียทั้งแม่นะครับทั้งเช้าทั้งเย็นว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะจ๊ะเมียจ๋าแม่เจอมึงบ้าป่ะไอ้เสือไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยฉันหมายถึงว่าถ้าเป็นฉันนะเว้ยฉันจะเลิกทั้งเมียเลิกทั้งแม่ไปหาใหม่ทั้งคู่แล้วปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันให้มันทะเลาะกันตายไปข้างลูกหล่อพ่อร่ำรวยมีเป้ามันอยู่แล้วล่ะสนับสนุนโดยแป้งเย็น Protex ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนอกจากที่ป้านี้แกจะไม่ชอบเจี๊ยบแล้ววันที่ผมไปบ้านบอสตอนผมไปดูศพตอนป้านี้แกมองศพเนี่ยสีหน้าแกนิ่งมากเลยนะครับเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยโหมองคนตายนิ่งเลยเหรอครับหน้าคนลุกจังเฮ้ยป้าแกเย็นชาขนาดนั้นเลยนี่เขานิ่งก็อาจจะอึ้งกินกี่อยู่ก็ได้นะเฮ้ยโหนะผมมองแววตาเขาเนี่ยไม่มีสายตาความหวาดกลัวหรือว่าอึ้งอะไรเลยนะฮะงั้นอย่างนี้ป้านิดก็เข้าขายหน้าสงสัยดิแต่มีดที่แทงเจี๊ยบตายมันมีลายนิ้วมือของบอสติดอยู่แล้วบอสเองก็เป็นคนสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเจี๊ยบเองเหรอถ้างั้นมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าป้านิดเขาจะสั่งให้ลูกชายฆ่าเมียตัวเองไม่แน่นะไอ้บอสอาจจะถูกสะกดจิตจนไม่รู้ตัวเองข้างอ่ะมันเป็นไปได้เลยเหมือนในหนังที่เราไปดูไงผีอาชีวะผีชีวะพี่ในเรื่องนี้ก็ไม่มีสะกดจิตถ้าเขายังไม่รู้ตัวแล้วจะสารภาพผิดยังไงล่ะครับว่ะเอาละพอหลวงตาคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรสักอย่างในฐานะที่นนท์เป็นเพื่อนกับโยมบอสก็น่าจะลองถามโยมบอสดูเขาอาจจะบอกความจริงกับนนท์ก็ได้ได้ครับหลวงตาเดี๋ยวผมจะสอบปากคำเพิ่มครับแต่ตอนนี้ดูเขายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับฉันถามจริงๆเถอะแกฆ่าเจี๊ยบจริงๆเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยยังแกเนี่ยนะจะฆ่าเจี๊ยบได้แกอาจจะรักเจี๊ยบจะตายฉันพูดความจริงแต่จากที่ฉันรู้มาเนี่ยป้านิดกับเจี๊ยบไม่ค่อยถูกกันฉันเลยคิดว่าบางทีแม่ไม่ได้ทำทั้งสองคนไม่ได้เกลียดอะไรขนาดนั้นแล้วแม่แกกับเจี๊ยบที่ทะเลาะกันเนี่ยมันเรื่องอะไรก็แค่ปัญหาครอบครัวทั่วไปจะแน่ใจนะว่าเป็นปัญหาครอบครัวทั่วๆไปนี่บอสฉันเป็นเพื่อนแกนะเว้ยมีอะไรแกก็เล่าให้ฉันฟัง
สรุปเรื่องเป็นไงก็ตั้งแต่ฉันแต่งงานกับเจี๊ยบอ่ะฉันก็พาเจี๊ยบเข้าบ้านหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็บ่นเจี๊ยบทุกวันเลยเจี๊ยบก็ไม่พอใจทั้งสองเนี่ยก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งฉันบอกเธอกี่ทีแล้วว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยทำไมเธอไม่กำบ้างฮะแล้วหนูบอกแม่กี่ทีแล้วคะว่าเงินก็เงินของหนูแล้วแม่ก็ยังวุ่นวายไม่เลิกแต่เงินที่เธอได้มาเนี่ยมันก็เป็นเงินที่ลูกชายฉันหามานะลูกชายฉันทำงานงกๆแต่เธอเอาเงินมาซื้อของไร้สาระพวกนี้มันใช้ได้เหรอไม่สงสารบอสมันบ้างหรือไงเป็นเมียภาษาอะไรเนี่ยไม่อยู่บ้านเขาก็รู้จักช่วยงานบ้านเขาบ้างนะไม่ใช่เอาแต่รักสบายรักสวยรักงามไปวันๆนึงมันไม่ได้เรื่องเลยรู้ไหมจากที่นี่ไม่ได้หรอเจี๊ยบอึดอัดมากเลยอะบอสบอสเข้าใจเจี๊ยบนะแต่บอสสงสารแม่ถ้าเราย้ายไปอยู่ด้วยกันนะแล้วแม่จะอยู่กับใครล่ะแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไปอะบ้านหลังเนี้ยต้องแตกแน่ๆเลยนะเจี๊ยบก็ใจเย็นๆสิเจี๊ยบก็เลี่ยงๆหน่อยอย่าไปทะเลาะกับแม่เขาทนๆหน่อยนะนะงั้นอีกไม่กี่เดือนเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันไหมนะเจี๊ยบขอร้องเจี๊ยบเจี๊ยบอย่าสร้างปัญหาไปมากกว่านี้เลยบอสรักแม่มากกว่าเจี๊ยบใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นบอสอ่ะก็รักทั้งสองคนน่ะเท่าๆกันจริงอ่ะจริงบอสรักแม่มากกว่าเจี๊ยบเจี๊ยบต้องเชื่อบอสสิแต่สิ่งที่บอสทำบอสรักแม่มากกว่าเจี๊ยบเจี๊ยบต้องเชื่อบอสพอแม่บ่นเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบก็เถียงแม่กลับเสียงดังแล้วแกทำยังไงวะฉันก็ได้แต่ห้ามทั้งสองคนให้ใจเย็นเพราะฉันเข้าใจนะที่แม่บ่นเขาหวังดีฉันเลยไม่อยากว่าอะไรแม่แล้วเจี๊ยบอ่ะเขาว่ายังไงก่อนหน้านี้แม่บังคับให้ฉันไปเตือนเจี๊ยบแล้วพอแกเตือนเจี๊ยบเจี๊ยบเขาว่ายังไงเปล่าฉันไม่ได้เตือนเจี๊ยบเลยแกไม่ได้เตือนเขาแกปล่อยให้เขาสองคนทะเลาะกันไปเรื่อยๆนะเพราะฉันกลัวเจี๊ยบโกรธฉันเลยไม่กล้าเตือนนี่ถามจริงกับบอสแกเคยให้แม่แกกับเจี๊ยบเนี่ยนั่งคุยกันแบบเปิดอกปะวะไม่เคยอ่ะเพราะทั้งสองถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยทะเลาะกันบ้านแตกแน่ๆฉันเลยพยายามให้อยู่ห่างกันไว้ที่อบควันเทียนตราชาวเกาะ 7-Eleven เรื่องครอบครัวทั้งหมดไอ้บอสมันก็เล่ามาแบบนี้แหละครับโอ้โหไอ้นนท์อย่างนี้มันเป็นคนกลางภาษาอะไรวะพอไปอยู่ฝั่งนี้ก็ทำตัวแบบนี้พอไปอยู่ฝั่งนั้นก็ทำตัวอย่างนั้นแล้วมันจะไก่เกลี่ยยังไงวะโอ้ยได้สิพี่ขนาดน้าคมอ่ะรู้ว่าพี่เป็นคนเลวขนาดไหนอ่ะยังคบกับพี่ได้เลยไอ้เสือคือชั้น2คนต้องบอกว่ามันจัดอยู่ในระดับแบบว่าไม่มีใครคบใช่ครับเลยมาคบกันเองถูกต้องอยากคบมั้ยมานี่มานี่มานี่คบกันเลยดีกว่ามันเด้งสิสนั่นหลวงตาว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนกลางอย่างโยมบอสนั่นแหละที่ไม่ตั้งใจช่วยไกลเกลี่ยและพยายามหนีปัญหาใช่ไหมจนทำให้โยมทั้งสองเนี่ยคิดไปต่างๆนานาหรือไม่ก็กลัวว่าแม่และภรรยาจะโกรธตัวเองยิ่งสะสมความโกรธเข้าไปใหญ่เพราะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองนี่ไอ้บอสเนี่ยมันก็กลัวทั้งเมียกลัวทั้งแม่โอ้โหยอดชายจริงเลยนะครับ
แต่ผมว่านะครับคนมันจ้องจะทะเลาะกันนะครับหลวงตา ยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีครับก็ต่างคนต่างมาจากคนละครอบครัวถูกสั่งสอนมาต่างกันคนเรานะมันต้องพูดกันปรับความเข้าใจกันบางคนไม่เคยสอนให้ลูกสาวทำงานเลยพอแต่งงานออกเรือนอยู่ไปบ้านแม่สามีถูกแม่สามีใช้ให้ทำงานมันก็ต้องไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาฟังดูนี่มันเหมือนกับตระกูลของยอดเลยนะครับคุณหญิงแม่ท่านนะครับจะอ้วกสั่งนักสั่งหนากำชับแล้วกำชับอีกว่าอย่าให้มือของยอดเนี่ยไปโดนน้ำยาล้างห้องน้ำครับก็อาจจะเก็บให้เองกินก็ได้ยอดใช่เพราะเหมือนแม่ท่านรู้ไงว่าถ้าเกิดกินน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วพุงฉันจะสะทุยเริ่มยาววะกำลังเพลิดเพลินอาคมดักคอไหมวะพูดแล้วก็น่าสงสารครอบครัวเขานะครับครอบครัวยอดเลยครอบครัวไอ้บอสสิครับนะอู้ทำไมยอดไม่จะหลงแม่นะแล้วในคืนที่โยพี่เจี๊ยบเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับจากที่บอสเล่าให้ฟังนะครับบอสกับเจี๊ยบเนี่ยทะเลาะกันหนักมากเรื่องป้านิตในคืนนั้นคือเจี๊ยบเนี่ยทำร้ายป้านิตครับและบอสโมโหก็เลยเอามีดปอกผลไม้เนี่ยแทงเจี๊ยบจนเสียชีวิตครับฉันเพิ่งพูดไปเองนะว่ามันกลัวทั้งเมียกลัวทั้งแม่แล้วมันจะกล้ามีดแทงเมียได้ยังไงแค่เมียมองตาขวางอ่ะอุ๊ยมันก็ปามีดทิ้งแล้วนั่นสิเท่าที่หลวงตาเคยเจอโยมบอสกับโยมนิดดูท่าทางไม่น่าจะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายไม่น่าจะลงมือทำได้ถึงขนาดนั้นนะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับหลวงตาแต่มันเป็นคนรับสารภาพเองผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงครับนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาเจริญพรโยมป้ามาขอมอบตัวค่ะป้าเป็นคนฆ่าเจี๊ยบเองตอนนี้มีคนรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนฆ่าเจี๊ยบใครวะเป็นไปได้ไงก็ฉันนี่แหละเป็นคนทำแม่แกนั่นแหละเป็นคนรับสารภาพเองว่าเป็นคนฆ่าเจี๊ยบไม่จริงอ่ะแม่ไม่ได้ทำแม่โกหกฉันนี่แหละเป็นคนทำแม่ไม่เกี่ยวนี่บอสแกเลิกปกป้องแม่แกสักทีได้ไหมฉันพูดความจริงไอ้ที่แม่มาสารภาพอ่ะเพราะแม่อยากช่วยฉันได้ท่านแกดูนี่อะไรนี่คือคลิปวิดีโอจากมือถือของเจี๊ยบในคืนที่เกิดเหตุสามีใครหน้าทำไมหน้ารักจังปอกมะม่วงให้เมียกินด้วยพอแล้วเขินหมดแล้วเขินทำไมถ่ายเก็บไว้ไงมาๆเดี๋ยวเจี๊ยบถ่ายด้วยปอกมะม่วงให้เขากินทุกวันเลยนะได้สิทำไมจะไม่ได้น่ารักที่สุดเลยนี่บอสตกลงแกไม่ได้มาเตือนเมียแกตามที่แม่บอกใช่ไหมบอสหาเวลาอยู่นะแม่แล้วทำไมแม่ไม่พูดกับหนูตรงๆล่ะคะหรือว่าแม่ไม่กล้าทำไมฉันจะไม่กล้าฉันพูดตรงนี้เลยก็ได้บ้านเธอน่ะเขาสอนให้ถอดกางเกงในเป็นวงๆประจานความสกปรกมักง่ายของตัวเองเหรอห้องนอนตัวเองก็ไม่คิดจะถูนั่งงอมืองอเท้าที่บ้านนี้เป็นคุณหนูไม่ได้หรอกนะพ่อแม่เธอเนี่ยก็คงไม่เคยสั่งสอนอบรมความเป็นกุลสตรีของเธอเลยสินะแม่อย่ามาว่าพ่อแม่หนูนะคะพ่อแม่หนูเขาสอนให้หนูเป็นลูกเจ้าคนนายคนไม่ได้สอนลูกให้เป็นคนใช้แบบแม่นี่คะขอโทษนะคะที่หนูทำตัวต่ำๆตามบ้านนี้ไม่เป็นพอแล้วครับเลิกทะเลาะกันได้แล้วต่างคนต่างอยู่นะครับบอสขอร้องแกเอาเมียของแกออกไปจากบ้านเธอเลยนะเอาไปอยู่นี่หนูจะไปก็ได้ค่ะแต่หนูขอแม่รู้ไว้นะคะว่าแม่จะทำกับลูกสะใภ้แบบนี้ไม่ได้
ทะเลาะกันแม่แม่อย่าทะเลาะกันแม่อย่าทะเลาะกันเยี่ยมมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงแค่เรื่องไม่คุยกันดีๆเนี่ยนะก็ลองคิดดูสิถ้าโยมบอสไม่มัวแต่กลัวคนที่รักโกรธให้แม่และเมียมานั่งจับเข่าคุยกันเปิดใจกันแรกๆก็คงไม่พอใจกันบ้างแต่คนทั้งสองก็รักโยมบอสยังไงยังไงก็ต้องฟังโยมบอสปรามบ้างเพราะได้คุยกันมากเข้าข้อสำคัญโยมบอสจะต้องทำให้คนทั้งสองยอมรับในความแตกต่างของกันและกันให้ได้หาจุดยืนร่วมกันเรื่องทั้งหมดมันก็จะไม่เดินทางมาถึงการสูญเสียแบบนี้หรอกสงสารก็สงสารนะครับแต่มาพอคิดดูมาฟังแล้วมันก็ได้บทเรียนหลายอย่างเหมือนกันนะเช่นอะไรบ้างเรื่องความกลัวนะครับก็หลวงตาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้ไงครับว่ากลัวคนรักจะโกรธเนนไม่ใช่กลัวแบบนั้นฉันหมายถึงเรื่องกลัวเมียเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดฉันจะหาเมียต้องหาเมียที่กลัวเรางั้นเราก็ต้องหาแม่ที่กลัวลูกมาเป็นแม่ด้วยไหมแม่เราเลือกได้ที่ไหนล่ะคมลูกบ้าบอพูดอะไรไร้สาระจริงเลยครับพวกพี่ก่อนที่จะเลือกเมียครับถามก่อนครับว่าเขาอยากเป็นเมียพวกพี่หรือเปล่าเออว่ะลืมคิดไอ้เสือครับเรื่องน้องส้มๆยังไม่จบยันเน็ตนะมึงพี่นนท์เขาเสียใจอยู่นะครับพวกพี่มีกระจิกกระใจอะไรมาพูดแบบนี้เขาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับเนนพี่ไม่ถือสาผู้คนแก่หรอกครับไอ้นนท์โอ้ยกระดูกพุนหมดแล้วไอ้บ้านเนี่ยก็บีบขวดขอโทษครับผมแค่ล้อเล่นอย่าเล่นอย่างที่บ่อยไม่ชอบเอาละเอาละจำไว้นะเรื่องทั้งหมดที่มันทำให้เราไม่พอใจมันจะต้องแก้ไขด้วยการปรับความเข้าใจกันนั่งคุยกันเพราะว่าการหนีปัญหามันจะทำให้ยิ่งเพิ่มปัญหาเข้าใจไหมมีอะไรครับลุงสินเมื่อคืนขโมยขึ้นบ้านลุงลุงสินสงสัยใครไหมครับผมว่าเป็นพี่ยอดร้านข้าวครับเป็นฟอนครับแบงค์พอลแบงค์พอลแบงค์พอลถ้างั้นพี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าพี่เอาเงินมาจากไหนอ่ะ